clouds pass, the skies are clear. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะในครั้งที่แล้วที่เราพูดไว้ก็คือในเรื่องของขั้นตอนวิธีการหารกับเรื่องของการนำไปใช้คราวที่แล้วในการนำไปใช้ในเรื่องของอะไรคะยังจำได้ไหมคะขั้นตอนวิธีการหารของยูคลิดเราใช้ว่า a เท่ากับ b q บวก r นั่นคือ a คือตัวตั้ง b คือตัวหาร q คือผลหารและ r คือเศษนะคะคราวนี้จากขั้นตอนวิธีการหารกับเรื่องการนำไปใช้เรานำไปใช้ในเรื่องของการหาหอรอมอนำไปใช้ในการนิยามจำนวนคู่จำนวนคี่นะคะแล้วก็จำนวนคู่เราบอกว่าคือจำนวนที่เขียนในรูปของอะไรนะจำนวนคู่ a เท่ากับ 2k เมื่อ k เป็นจำนวนเต็มแล้วถ้าจำนวนคี่ล่ะคะ a +2k +1 เมื่อ k เป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นถ้าการจะพิสูจน์ว่าเป็นจำนวนคู่หรือไม่มันก็จะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของ a เท่ากับ 2k ให้ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติอยากให้มันพิสูจน์ให้มันเป็นจำนวนคี่เราก็ต้องเขียนให้ได้ให้อยู่ในรูปของอะไรให้ได้a เท่ากับ 2k บวก1ให้ได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นขั้นตอนวิธีการหารสามารถที่จะนำไปใช้ในการหาหอรอมอของจำนวน2จำนวนถ้าในจำนวน2จำนวนนั้นมีค่าเป็นไงฮะมากๆนะคะการหาหอรอมอของจำนวน2จำนวนที่มีค่ามากๆนั้นขั้นตอนวิธีการหารสะดวกไหมคะนักเรียนสะดวกนะคะคราวนี้ก่อนที่จะถึงตัวคูณร่วมน้อยหรือคอรอนอเราลองมาหาหอรอมอของจำนวน2จำนวนโดยการทบทวนนะทบทวนการหาหอรอมอของจำนวน2จำนวนสมมติว่าเอา3 1 4กับ1 6 0หอรอมอของ314กับ160หอรมอตัวเนี้ยเราใช้สัญลักษณ์เป็นวงเล็บเล็กใช่ไหมคะนักเรียนแล้วเราใช้อะไรแทนหอรมอนะใช้ตัวอะไรนะคะนักเรียนจำไม่ได้เลยอะคะอะไรอะคะนักเรียน A กับ B อะใช่ค่ะเราเขียนแทนหอรมอนี้ด้วย ABแล้วเราอะไรนะคะนักเรียนเราใช้อะไรแทนนะ AB มีหอรมอเป็นตัวนี้ใช้ตัวอะไรแทน D ใช่ไหมคะนักเรียนคราวนี้เรามาดูซิว่าถ้าครูจะหาหอรมอของ2ตัวนี้ตามขั้นตอนวิธีครูทำไงคะ314เท่ากับ160คูณ1บวกบวกเท่าไหร่คะ154ทำไงได้154ต่อไปตัวต่อไปเอาอะไรเป็นตัวตั้ง160เป็นตัวตั้งแล้วอะไรฮะ154คูณด้วย1บวกด้วย6ต่อไปค่ะ154เท่ากับ6คูณด้วยคูณด้วยอะไรคะ6 2 12 6 5 30แล้วก็บวกด้วย4ถูกป่ะคะต่อไปค่ะต่อไป6เท่ากับ4คูณ1บวก2ต่อไปค่ะ4เท่ากับ2คูณ2บวก
0ตัวไหนคือหอละมอ2 2ตัวไหนคะ2ตัวหน้าหรือ2ตัวหลังเออคำจริงมันถ้าสมมุติว่าตัวนี้มันไม่ใช่2สมมุติสมมุติตัวนี้มันเป็น8ครูก็จะถามว่า2ตัวเนี้ยตัวไหนคือหอละมอมันหอละมอคืออะไรนะนักเรียนนะ2แล้วก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราเขียนอย่างนี้314 x บวก160 y แล้วเท่ากับ2เราสามารถหาค่าของอะไรได้ x และ y ที่สอดคล้องกับสมการนี้ได้โดยการแทนค่าย้อนกลับนะฮะอันนี้คือทบทวนใช่ไหมคะอ้าวคราวนี้เราทำไงคะนักเรียนเราเริ่มจากสมการไหนดีอันนี้หมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5นักเรียนจะเริ่มจากหมายเลขเท่าไหร่4เริ่มจากหมายเลข4เริ่มจากหมายเลข4ได้ว่า2เท่ากับ6ลบ4คูณ1ต่อไปค่ะเอาหมายเลข4ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไป2เท่ากับ6ลบลบวงเล็บ154แล้วไงอีกลบ6คูณด้วย25ต่อไปค่ะลองจัดออกมาก่อนก็ได้6ลบ154บวก6คูณ25อันนี้6 25ครั้งนี่6อีก1ครั้งก็เป็น6คูณด้วย26ลบด้วย154ต่อไปค่ะอันนี้ไปแล้วต่อไปตอนนี้จะแทนอะไรคะแทน6แทน6ด้วยอะไรคะ100เท่าไหร่ฮะ60แล้วไงอีกลบ154แล้วไงอีกหมดยังคะ154มันคูณ1ใช่ไหมคูณ1แล้วตรงนี้ล่ะคูณด้วย26และอันนี้นะคะลบ154นักเรียนจะเอาออกมาก่อนเป็น160คูณด้วย26ลบด้วย154คูณด้วย26ลบ154อันไหนที่รวมกันได้คะเนี่ย160คูณ26ลบ154คูณด้วย27นะฮะต่อไปค่ะหมดหรือยังคะนักเรียนต้องทำให้ได้ถึงไหน160กับ314เป้าหมายคือตัวนี้อะไรที่ได้แล้ว160ได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็เหลืออะไรคะ154 154ต้องทำให้ได้เป็น314มันเราก็จะเป็น160 160ตัวนี้ก็จะคงที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ลบด้วย154เราจะแทนมันด้วย314ลบ160คูณด้วย1แล้วก็อันนี้คูณด้วย27ต่อไปได้เป็น160คูณ26ลบ314แล้วก็คูณด้วยเท่าไหร่นะ27แล้วก็ลบลบตัวนี้กลายเป็นบวก160คูณด้วย27ทีนี้นักเรียนก็จัดการซะตัวนี้คือ160 26กับ27เป็น53ลบ314คูณ27นักเรียนดู160ผูกพันกับ x หรือ y ผูกพันกับ x หรือ y y เพราะฉะนั้น y มีค่าเท่าไหร่คะy คือ53 y เท่ากับ53คราวนี้ x ล่ะนักเรียนมาดูตรงนี้มันเป็นบวกใช่ไหมคะเป็นบวกเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็น314ใช่ไหมบวก314คูณด้วยลบ27เพราะฉะนั้น x ก็คือเท่าไหร่ x ก็คือลบ27นั่นเองมันนั่นคือค่าของ x และ y ที่สอดคล้องกับ
สมการนะฮะสอดคล้องกับสมการนี้อ่ะถ้าคิดว่าอยากทบทวนจะจดก็จดลงไปได้